นายทัชกรหัตถาทยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้มีผู้ที่เข้าข่ายต้องเฝ้าระวังจำนวน18คนครบ14วันแล้ว3คนนะคะที่เหลือยังคงกักตัวอยู่ที่บ้านภาพรวมยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19แต่อย่างใดแล้วก็ได้มีการกำชับให้นายอำเภอร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาธารณสุขและอสม.รวมถึงประชาชนในหมู่บ้านชุมชนนั้นๆร่วมกันเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาตรวจสอบทุกหลังคาเรือนว่ามีผู้ใดเดินทางกลับมาจากต่างประเทศหรือไม่โดยเฉพาะแรงงานไทยผิดกฎหมายที่กลับมาจากประเทศเกาหลีใต้รวมไปถึงชาวต่างชาติที่มีครอบครัวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชุมชนนั้นด้วยหากพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ให้รีบรายงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการติดตามเฝ้าระวังต่อไปค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นหนึ่งจังหวัดแล้วนะคะที่ประกาศยกเลิกการจัดงานสงกรานต์ปีนี้เพื่อที่จะสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แล้วก็ยืนยันว่าภายในจังหวัดเองยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะมีเพียงแต่เฝ้าระวังจำนวน18คนค่ะ